สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องราวลี้ลับนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกส่งมาจากจังหวัดอยุธยานะครับเขาเป็นแฟนคลับเรื่องเล่าลี้ลับทางช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลเขาบอกว่าชอบฟังเรื่องเล่าของผมมากส่วนตัวของเขาเองก็มีประสบการณ์การพบเจอกับผีและสิ่งเร้นลับในวันที่เขายังเป็นเด็กเขาจึงส่งเรื่องนี้มาเพื่อให้ผมเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังนะครับลองไปฟังกันดูเลยนะครับผมเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นครับบ้านของเรามีพ่อแม่ผมแล้วก็พี่ชายอายุของผมกับพี่ชายนั้นห่างกันประมาณ5ปีแต่ถึงอย่างไรผมกับพี่ชายก็เล่นสนุกด้วยกันได้โดยไม่มีความห่างเหินของอายุและเรื่องของวัยเลยครับคุณพ่อคุณแม่ของผมนั้นรับราชการครับคุณพ่อของผมเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่พอสมควรส่วนคุณแม่ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยครอบครัวของผมรักใคร่กลมเกลียวกันตกเย็นเราก็จะทานข้าวด้วยกันทุกวันส่วนตอนเช้าพ่อกับแม่ผมก็จะไปส่งผมและพี่ชายที่โรงเรียนจากนั้นเขาทั้งคู่ก็จะไปทำงานด้วยกันครับคุณพ่อของผมนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นิสัยของท่านก็คือชอบสะสมของโบราณเริ่มต้นมาจากการชอบของคุณปู่คุณย่าที่ท่านก็เป็นคนชอบเก็บของเก่าของโบราณเช่นเดียวกันความชื่นชอบเหล่านั้นก็ตกทอดมาถึงคุณพ่อผมที่ชอบจะต้องเฟ้นหาไม่ว่าสิ่งของเหล่านั้นจะหามายากขนาดไหนจะต้องเดินทางไปรับที่ต่างจังหวัดเส้นทางจะไกลสักเพียงใดก็จะต้องไปเสาะหามาให้ได้ก็ตามประสาคนชอบสะสมของโบราณล่ะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องดันด้นไม่ว่าราคาเท่าไหร่ก็ต้องต่อรองต้องตามตื้อจนเจ้าของเข้าใจอ่อนล่ะครับสิ่งที่พ่อผมสะสมก็มีตั้งแต่นาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาข้อมือโต๊ะตู้ไม้เก่าๆเก้าอี้ชุดรับแขกไปจนถึงแจกันและเครื่องประดับตกแต่งบ้านต่างๆเลยแหละครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้บางครั้งถ้าหากว่าใช้งานได้ดีคุณพ่อก็จะนำมาตั้งแล้วก็ใช้งานอยู่ในบ้านแต่ถ้าหากว่าเก่าอยู่ในสภาพที่ต้องซ่อมแซมคุณพ่อก็จะเอาไปไว้ในบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆบ้านผมคล้ายๆกับเป็นที่เก็บของยังไงอย่างนั้นล่ะครับแต่ของทุกชิ้นคุณพ่อจะเช็ดถูทำความสะอาดเป็นอย่างดีแล้วพอเวลาเสาร์อาทิตย์แกก็จะเอาออกมานั่งซ่อมตกแต่งแก้ไขจนของโบราณทุกชิ้นแทบจะเรียกได้ว่าใช้ได้และอยู่ในสภาพดีไม่ต่างจากเดิมเลยทีเดียวครับอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของพ่อผมคนหนึ่งแกอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรีแกโทรมาบอกว่าบ้านของเพื่อนแกกำลังจะรื้ออาคารเก่าหลังหนึ่งและเขามีตู้โบราณอยู่ใบหนึ่งกำลังจะบอกขายพอเพื่อนของพ่อของผมรู้ว่าเขากำลังจะขายตู้โบราณใบนี้เห็นว่าพ่อของผมเป็นคนชอบของโบราณก็เลยโทรมาถามครับแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต้องถามให้มากความแค่พูดมาคำสองคำพ่อก็ชวนผมและพี่ชายขับรถไปดูถึงสุพรรณบุรีทันทีครับพอไปถึงดูจากสภาพแล้วเป็นตู้เก่าแก่อายุก็น่าจะประมาณเป็นร้อยปีเลยทีเดียวละครับเป็นตู้ไม้สักเงาวับด้วยความที่เป็นไม้สักอย่างดีตู้ใบนี้ถึงแม้จะดูมีอายุมากมาย
แต่ว่ามันยังดูมีสภาพใหม่สวยงามเหมือนกับของที่ถูกใช้งานอยู่ทุกวันและด้วยความที่เป็นตู้แกะสลักไม้น่าจะถูกทำด้วยช่างที่มีฝีมืออย่างวิจิตรเขาแกะสลักได้อย่างประณีตงานของตู้ไม้ใบนี้จึงดูเนียบกว่าตู้ไม้ทั่วไปครับและเมื่อผมดูภายนอกจากสภาพบ้านโบราณหลังนี้ก็ดูเป็นบ้านเจ้าขุนมูลนายเก่าที่ไม่น่าจะใช่บ้านของคนธรรมดาสักเท่าไหร่ละครับน่าจะเป็นบ้านของคหบดีเก่าของเมืองสุพรรณบุรีเลยทีเดียวลูกหลานเขาก็คงจะรื้ออาคารหลังนี้เพื่อนำไปสร้างเป็นตึกเป็นบ้านหลังใหม่แล้วของเก่าเหล่านี้พวกเขาคงไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรคงเป็นของตกทอดจากบรรพบุรุษนั่นเองแน่นอนว่าที่บ้านหลังนี้มีของเก่าแก่มากมายแต่หลายชิ้นก็ได้ถูกขายออกไปหมดแล้วก็มีเพียงตู้หลังนี้หลังสุดท้ายที่เหลืออยู่ใบเดียวละครับเพราะว่าราคาสูงสุดเพราะเป็นตู้ที่ดูจะเก่าแก่ที่สุดแล้วก็ดูสวยงามที่สุดอีกด้วยครับแน่นอนว่าไม่ว่าจะแพงสักแค่ไหนพ่อของผมเห็นตู้ไม้เก่าโบราณที่มีสภาพสวยงามขนาดนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะให้เจ็บคอหรอกครับพ่อของผมตกลงราคาได้ก็ตัดสินใจซื้อกลับบ้านทันทีครับในวันนั้นตลอดทางจากสุพรรณบุรีกลับมาถึงอยุธยาบ้านผมพ่อผมคุยไม่ขาดปากว่าตู้หลังนี้สวยงามจริงๆเจ้าของเก่าก็น่าจะเป็นระดับเจ้านายเพราะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วบ้านคนที่มีตู้ลักษณะนี้มีกระจกบานใหญ่เช่นนี้น่าจะต้องเป็นคนสำคัญและมีเงินมากไม่เช่นนั้นคงไม่มีปัญญาหาซื้อตู้ที่สวยงามขนาดนี้มาได้แล้วหลังจากนั้นเพียง2วันรถ6ล้อคันใหญ่ก็ขนตู้ใบนี้มาส่งถึงบ้านผมครับคุณพ่อผมไม่รอช้าจัดแจงเอาตู้ใบนี้เข้ามาไว้ที่บ้านหลังที่เราอยู่ทันทีเพราะว่ามันยังใช้งานได้แล้วก็เอาตู้รับแขกใบเดิมของแม่ผมย้ายออกไปที่บ้านหลังเก่าเจ้าตู้โบราณหลังใหม่ก็มาตั้งตระหง่านอยู่กลางบ้านผมเลยครับแม่ผมถึงกับบ่นว่านี่คุณตู้เก่าโบราณขนาดนี้จะเอามาตั้งกลางบ้านไปทำไมดูสิเก่าโบราณคร่ำครึไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยโธ่คุณตู้ใบเนี้ยเป็นตู้ที่มีอายุร้อยกว่าปีเลยนะเท่าที่ผมเคยเห็นตู้โบราณมาไม่เคยมีตู้โบราณใบไหนที่จะสวยเหมือนตู้ใบนี้เลยนะคุณเอามาไว้ตรงกลางบ้านนี่แหละใครไปใครมาข้าราชการผู้ใหญ่แขกเรือของเราเนี่ยจะได้เห็นตู้ใบนี้ก่อนเลยบ้านเราอ่ะจะได้เด่นเป็นสง่าไงด้วยความที่คุณแม่ผมรักพ่อผมมากแล้วก็ไม่เคยจะขัดใจเพราะถ้าขัดใจเก่งก็คงไม่มีของโบราณเต็มบ้านแบบนี้หรอกนะครับหลังจากวันนั้นเจ้าตู้โบราณใบนี้ก็ตั้งตระหง่านอยู่กลางบ้านผมอยู่ในห้องรับแขกชนิดที่เรียกว่าใครไปใครมาก็จะต้องเห็นเจ้าตู้โบราณนี้ก่อนสิ่งของชิ้นอื่นเลยล่ะครับแต่แล้วเรื่องราวแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆวันหนึ่งผมกับพี่ชายก็เล่นเตะฟุตบอลอยู่ในสนามข้างบ้านในระหว่างที่ผมวิ่งเล่นอยู่นั้นก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วครับแต่เราสองคนก็ยังติดลมเตะฟุตบอลกันไม่เลิกจนแม่
ตะโกนมาจากหลังครัวเพื่อเรียกไปทานข้าวหลายครั้งแต่พวกเราก็ยังดื้อดึงวิ่งเล่นกันอยู่ครับและในขณะที่ผมวิ่งเล่นอยู่นั้นแวบหนึ่งผมรู้สึกมีสายตาของใครคนหนึ่งจ้องผมมาจากในบ้านผมพยายามมองกลับไปก็พบแต่กระจกบานใหญ่ของตู้โบราณใบนั้นด้วยความที่มันเป็นกระจกโบราณเมื่อเรามองจากระยะที่ไกลภาพสะท้อนที่กลับมาของตัวผมก็จะดูบิดเบี้ยวไม่เหมือนกระจกในยุคใหม่นี้นะครับแต่ไม่รู้เพราะอะไรผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องมองผมด้วยสายตาถมึงถึงจากในกระจกบานนั้นแต่มันก็เป็นแค่ความคิดแวบเดียวของเด็กชายคนหนึ่งในเวลานั้นนะครับพี่ชายผมก็สงสัยว่าผมมองเห็นอะไรทำไมถึงได้หยุดเล่นผมก็เลือกที่จะไม่ตอบเขาเพราะไม่รู้ว่าจะอธิบายพี่ชายของผมอย่างไรแต่พอเล่นฟุตบอลเสร็จผมก็บอกพี่ชายผมว่าเมื่อกี้ตอนที่แม็กหยุดเล่นฟุตบอลน่ะแม็กเห็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ตรงตู้โบราณใบนั้นน่ะพี่ไม้เอ้ยตาฝาดไปหรือเปล่าแม็กพี่ชายของผมไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าไปนั่งทานข้าวกันในบ้านครับเย็นวันนั้นพวกเราทานข้าวกันเสร็จผมนี่แทบไม่อยากเดินผ่านเจ้าตู้ใบนั้นเลยนะครับเพราะผมมีความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้มีความรู้สึกแปลกๆกับตู้ใบนี้เดินผ่านทีไรขนลุกสู้เย็นยะเยือกทุกทีเลยครับคืนวันนั้นพอคุณพ่อคุณแม่ผมดูละครจบเขาก็ขอตัวเดินขึ้นบ้านไปก่อนส่วนผมกับพี่ชายก็ขอนั่งเล่นเกมกันต่อในห้องรับแขกครับผมและพี่ไม้เล่นเกมกันจนดึกส่งเสียงดังโวยวายเพราะว่าเล่นเกมเตะฟุตบอลแข่งกันแน่นอนครับเสียงเด็กผู้ชายสองคนโวกเวกโวยวายทั้งบ้านด่ากันบ้างไล่เตะกันบ้างหยอกกันบ้างชนิดที่เรียกว่าถ้ามีใครอยู่แถวนั้นก็คงรำคาญเสียงของเราสองคนน่าดูเลยแหละครับเวลาผ่านไปจนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเราสองคนก็เริ่มเหนื่อยผมและพี่ชายก็จัดแจงปิดทีวีปิดเกมแล้วก็ปิดไฟเพื่อที่จะเดินขึ้นบ้านไปยังห้องนอนของเราครับและระหว่างที่เราเดินไปยังบันไดบรรยากาศในบ้านตอนนี้ก็มืดครึ้มสลัวสลัวเพราะเราได้ปิดไฟเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่เราอยู่บ้านหลังนี้มานานนับ10ปีเราก็คุ้นเคยเส้นทางในความมืดเราสองคนเดินตามกันไปโดยพี่ชายของผมก็เดินนำไปยังบันไดเหมือนเช่นเคยทุกวันนะครับแต่เส้นทางที่เราต้องเดินผ่านนั้นมันจะต้องผ่านเจ้าตู้โบราณใบนั้นด้วยสิครับพี่ชายผมก็เดินดุยๆไม่รอผมเลยส่วนตัวของผมเองก็เดินด้วยความระมัดระวังสายตาก็ไม่อยากจะเหลือบมองไปยังเจ้าตู้โบราณใบนั้นอีกเลยเพราะภาพอะไรก็ไม่รู้ที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเย็นมันก็ยังคงหลอนใจผมอยู่แล้วเชื่อไหมครับว่าไอ้ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กผู้ชายมันก็ทำให้ผมต้องหันไปจ้องมองเจ้าตู้โบราณนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมเห็นมันทำให้ผมถึงกับขนลุกตัวเย็นเฉียบหน้าซีดตัวสั่นเพราะสิ่งที่ผมเห็นก็คือเงาตะคุ่มตะคุ่มซึ่งเป็นรูปร่างเหมือนใครคนหนึ่งซึ่งในเงาดำนั้นผมมองออกว่าเป็นเงาของผู้ชายและต้องเป็นชายแก่ที่มีอายุมากพอสมควร
ในมือเขาถือไม้เท้าแล้วก็จ้องมองมาที่ผมถึงแม้ผมจะเห็นหน้าเขาไม่ชัดแต่ผมรู้ด้วยความรู้สึกว่าเงาคนแก่คนนี้มองมาที่ผมด้วยความโกรธแค้นและดูน่ากลัวยังไงบอกไม่ถูกเลยครับผมตกใจมากจนตะโกนออกไปสุดเสียงพี่ไม้พี่ไม้อะไรไอ้แม็กเป็นอะไรเนี่ยตะโกนเสียงดังเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ตกใจตายหรอกมีอะไรผมเมื่อกี้แม็กเห็นอะไรก็ไม่รู้อะอะไรแกนี่กลัวผีจนเพี้ยนแล้วนะไอ้แม็กไม้ขึ้นบ้านเดี๋ยวสิพี่ไม้คือก็รีบไปสิพี่ชายของผมรีบฉุดแขนผมขึ้นห้องในทันทีพอขึ้นมาถึงบนห้องเชื่อไหมครับว่าหน้าของผมซีดเผือดจนพี่ชายของผมที่ปกติไม่ใช่เป็นคนกลัวผีสักเท่าไหร่เขาก็เริ่มกลัวกับผมไปด้วยไอ้แม็กเป็นอะไรวะเนี่ยไหนเล่าให้พี่ฟังสิว่าเมื่อกี้เห็นอะไรผมเห็นคนแก่พี่ไม้ผมเห็นคนแก่ถือไม้เท้าอ่ะจ้องมองมาที่ผมอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่ไม้เขาจ้องมองเหมือนเขาโกรธผมมากอ่ะแล้วคนแก่คนนั้นอ่ะก็อยู่ในตู้โบราณใบนั้นน่ะผมพูดไปก็ร้องไห้ไปตัวสั่นหน้าซีดพี่ชายของผมก็ปลอบประโลมผมอยู่พักใหญ่แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปเอาน้ำมาให้ผมดื่มกินหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆดีขึ้นครับพี่ชายของผมบอกว่าผมชอบดูหนังผีชอบดูละครผีจนกลายเป็นคนขี้ขลาดตาขาวไปหมดแล้วแล้วก็สั่งผมว่าต่อไปให้เลิกดูหนังดูละครพวกนี้สักทีจะได้เลิกขี้ขลาดตาขาวแล้วก็ไม่ต้องเกิดภาพหลอนอะไรแบบนี้อีกพี่ชายของผมโตกว่าผม5ปีครับเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเยอะก็เลยสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าผมแล้วก็ยังสอนผมในเรื่องราวดีๆหลายเรื่องอีกด้วยครับค่ำคืนนั้นพอความกลัวของผมเริ่มลดลงเราสองคนก็นอนหลับพักผ่อนหลังจากที่อาการของผมเริ่มดีขึ้นก่อนนอนค่ำคืนนั้นพี่ชายของผมก็ยังสอนผมอีกว่าผีมันมีจริงที่ไหนวะแม็กเอ็งเกิดในยุคไหนวะเนี่ยนี่มันยุคเทคโนโลยี 4G 5G แล้วเว้ยยังจะไปมัวงมงายกับเรื่องผีสางเทวดาอีกมันก็แค่ตู้โบราณเก่าๆใบนึงอะตู้โบราณที่ลูกหลานเขาไม่อยากได้ไงเขาก็เลยขายให้พ่อเรามาเอ็งจะไปคิดอะไรมากวะถ้าเกิดว่ามีผีจริงๆอะป่านี้ตะแก่นั่นน่ะก็คงตกรถตายไปตั้งแต่สุพรรณแล้วไปอย่าคิดมากเลยนอนดีกว่าแม็กค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่ผมนอนไม่หลับเลยครับเพราะภาพคนแก่ที่ผมเห็นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวผมตลอดเวลาแต่พี่ชายผมสิครับพอหัวถึงหมอนปุ๊บก็หลับสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเช้าวันต่อมากิจวัตรประจำวันของเราก็เป็นไปตามปกติครับผมตัดสินใจไม่พูดคุยเรื่องนี้กับพ่อและแม่ของผมเพราะใจนึงก็กลัวว่าเขาจะเอ็ดผมเหมือนกับที่พี่ชายต่อว่าผมยังหนักเมื่อคืนยังไงล่ะครับพอกลับมาตอนเย็นทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติเหมือนเดิมแปลกตรงที่ว่าวันนี้ในขณะที่ผมเล่นฟุตบอลอยู่กับพี่ที่สนามข้างบ้านผมไม่หันไปมองที่ตู้โบราณใบนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่ผมวิ่งผ่านหน้าต่างบานนั้นที่สามารถมองทะลุไปยังตู้โบราณใบนั้นได้ผมก็จะพยายามหลับตา
แล้วก็หันหลังให้หน้าต่างบานนั้นตลอดเวลาเลยครับเย็นวันนั้นผมก็เลยไม่มีเรื่องสยดสยองให้ผมต้องคิดมากอีกเลยแล้วค่ำคืนนั้นหลังจากดูละครเสร็จคุณพ่อคุณแม่ของผมก็ขอตัวกลับขึ้นไปนอนเหมือนเดิมและค่ำคืนนี้ก็ไม่เหมือนกับทุกคืนครับเพราะทุกครั้งผมจะต้องนั่งเล่นเกมต่อกับพี่ชายจนดึกจนดื่นแต่ในค่ำคืนนี้ผมขอตัวขึ้นไปนอนพร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่ของผมเพราะผมไม่อยากนอนฝันร้ายเหมือนเมื่อคืนอีกยังไงล่ะครับส่วนเจ้าพี่ชายของผมแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อและไม่เคยกลัวผีไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติใดๆเลยเขาก็เลยนั่งเล่นเกมต่ออยู่คนเดียวที่ชั้นล่างของบ้านครับเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นเหมือนจะผ่านไปอย่างปกติแต่แล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆผมก็ได้ยินเสียงดังลั่นบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยเชื่อไหมครับมันเป็นเสียงของพี่ไม้ดังมาจากชั้นล่างตะโกนให้ช่วยอย่างสุดเสียงผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากหลับไหลวิ่งไปเปิดประตูอย่างเร็วพอเปิดประตูออกไปก็เจอพ่อกับแม่ผมวิ่งออกมาจากห้องเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราทั้งสามคนวิ่งลงมาที่ชั้นล่างเชื่อไหมครับภาพที่ผมเห็นก็คือพี่ชายของผมนอนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าตู้โบราณใบนั้นผมเดินเข้าไปสะกิดเรียกพี่ชายของผมพี่ไม้พี่ไม้ไม้ไม้เป็นอะไรลูกไม้เป็นอะไรลูกเราสามคนพ่อแม่ลูกตะโกนแล้วก็เขย่าตัวพี่ไม้เพื่อเรียกสติให้เขากลับคืนมาแต่เชื่อไหมครับว่าพี่ไม้นั้นนอนลืมตาเบิกโพลงตัวแข็งทื่อพูดอะไรไม่ออกเลยท่าทางของเขาเหมือนคนชักอาการคล้ายๆกับคนเป็นลมบ้าหมูยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งพี่ชายของผมไม่เคยมีโรคนี้มาก่อนเขาเป็นนักกีฬาเป็นคนที่แข็งแรงและไม่เคยมีโรคประจำตัวใดๆเลยแต่ทำไมในตอนนี้ท่าทางของเขาดูเหมือนคนชักหมดสติยังไม่มีปีมีขลุ่ยเลยครับดวงตาของเขาเบิกโพลงแข็งทื่อปากสั่นเทามือและเท้าของเขาก็เกรงไปหมดทั้งตัวผมคุณพ่อและคุณแม่เราสามคนช่วยกันแบกร่างของพี่ไม้ตรงดิ่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีครับท่ามกลางเรื่องราวร้ายๆในครอบครัวของเราแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่ครับพอไปถึงโรงพยาบาลพี่ไม้เริ่มรู้สึกตัวดีขึ้นอาการชักเกร็งก็ผ่อนคลายลงสีหน้าแววตาก็ดูดีขึ้นมาคุณหมอก็บอกกับเราว่าคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับผมว่าคนไข้เนี่ยเริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่ผมก็อยากจะให้น้ำเกลือแล้วก็ให้นอนพักที่โรงพยาบาลสักคืนนะครับคุณหมอยังไม่ฟันธงนะครับว่าพี่ชายของผมเป็นอะไรแต่ก็ได้เจาะเลือดของพี่ชายไปเพื่อตรวจดูว่ามีโรคอะไรบ้างและในค่ำคืนนั้นเองในขณะที่พี่ชายของผมรู้สึกตัวดีขึ้นพ่อของผมก็เดินไปถามว่าพี่ชายของผมเป็นอะไรถึงได้ล้มลงไปนอนตัวแข็งทื่อแบบนั้นสิ่งที่พี่ชายของผมเล่าให้พ่อผมฟังมันทำให้ครอบครัวของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเลยครับพี่ชายของผมเล่าว่าขณะที่กำลังปิดไฟปิดทีวีแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นบันไดเ
ขาเดินผ่านตู้โบราณใบนั้นเขามีความรู้สึกมันมีสายตาคู่หนึ่งมองเขาอยู่และพอเขาหันไปเขาก็เจอกับชายแก่คนหนึ่งชายแก่คนนั้นสวมเสื้อราชปะแตนสีขาวนุ่งโจงกระเบนมือถือไม้เท้าใบหน้าของเขาเหี่ยวย่นแววตาคู่นั้นดูทะมึงถึงสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความโกรธแค้นและเกลียดชังเป็นอย่างมากพี่ชายของผมยังเล่าต่ออีกว่าด้วยความที่ตัวเขาไม่ใช่คนกลัวผีสักเท่าไหร่ก็เลยหันไปจ้องมองคืนและเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขามองเห็นนั้นจะเป็นดวงวิญญาณหรือว่าผีที่ไหนเขาคิดว่าน่าจะเป็นภาพอะไรสักอย่างที่มองสะท้อนกระจกแล้วดูคล้ายเป็นคนแก่ที่น่ากลัวแบบนั้นพอพี่ชายผมหันไปจ้องมองเขากลับคืนบ้างเชื่อไหมครับว่าร่างของคนแก่ร่างนั้นกลับกลายเป็นร่างที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสูงถึงเพดานบ้านเลยทีเดียวหลังจากนั้นชายแก่ที่มีดวงตาโหดร้ายคู่นั้นก็เอื้อมมือมาที่พี่ชายผมทำท่าเหมือนจะบีบคอแล้วหลังจากนั้นพี่ชายผมก็ช็อกหมดสติไปครับพอเราสามคนได้ยินแบบนั้นแล้วแน่นอนครับว่าเราจะคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าตู้โบราณร้อยกว่าปีใบนั้นจะต้องมีผีสิงอยู่แน่ๆพอรุ่งเช้าพ่อผมบอกกับทุกคนในบ้านว่าต่อจากนี้ไปพ่อจะเลิกเก็บสะสมจะเลิกหาซื้อวัตถุโบราณเหล่านี้อีกแล้วของทุกชิ้นทุกอย่างในบ้านของเราพ่อก็จะขายและจะบริจาคไปให้คนที่เขาต้องการให้หมดโดยเฉพาะเจ้าตู้โบราณใบนี้พ่อผมบอกว่าจะนำไปยกให้กับวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เราไปซื้อตู้โบราณใบนี้มาแล้วแน่นอนครับพอหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพ่อผมได้ทำบุญบ้านครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณตาที่อยู่ในตู้โบราณใบนั้นรวมทั้งของโบราณในบ้านของผมทุกชิ้นเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นในบ้านของเราอีกเลยครับก็ต้องขอบคุณเรื่องราวจากคุณแม็กนะครับที่ส่งมาจากจังหวัดอยุธยาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่เขายังเป็นเด็กและเขายังจดจำมันได้อย่างดีและเรื่องราวของคุณแม็กนี้ขนาดตัวผมเองเล่าไปผมก็ยังรู้สึกขนลุกตามไปด้วยเลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถส่งมาได้ที่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ